สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้นำเอาในเรื่องของกรณีศึกษานะครับซึ่งเป็นแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ข้าราชการเนี่ยได้นำเอารถยนต์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัวนะครับแล้วก็เบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเป็นเท็จซึ่งถูกลงโทษไล่ออกจากราชการเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับเป็นแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดำที่ฟ17/2555คดีหมายเลขแดงที่ฟ2/2564นะครับในคดีนี้เนี่ยผู้ฟ้องนะครับผู้ฟ้องก็คือผู้ที่ถูกผู้บังคับบัญชาเนี่ยสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนะครับก็เลยยื่นฟ้องต่อศาลปกครองให้วินิจฉัยเพิกถอนคำสั่งนะครับโดยในรายละเอียดย่อๆเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผู้ฟ้องคดีนะครับเป็นข้าราชการสังกัดสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเนี่ยได้มีพฤติกรรมนำเอารถยนต์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัวแล้วก็ใช้ให้ผู้อื่นเนี่ยเขียนคำขออนุญาตเบิกใช้รถยนต์ของทางราชการอันเป็นเท็จแล้วก็ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยจดเลขระยะการใช้รถเป็นเท็จและทำพยานหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันรถจากทางราชการเป็นเท็จกล่าวคือการกระทำดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับต่อมาเนี่ยทางหน่วยงานได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบนะครับแล้วก็มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลปกครองได้วินิจฉัยแล้วนะครับถือว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เหมาะสมกับความผิดที่ได้กระทำแล้วนะครับเพราะถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการนะครับมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการถือว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับ